วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดก้าวข้อที่คนทำงานต้องเจอหากไม่เดินทางกลับบ้านเกิดหลังมีคำสั่งปิดแคมป์ทำหลายจังหวัดต้องเตรียมรับมือให้พร้อมกันเลยทีเดียวครับกับกรณีกลุ่มแรงงานที่พากันขนของกลับบ้านเกิดหลังทางรัฐบาลมีประกาศสั่งให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า1เดือนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19แม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการประกาศว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาก็ตามแต่ก็ยังคงมีคนงานหลายแคมป์ที่แอบหนีเก็บของกลับบ้านจะเห็นว่าตามท้องถนนสายต่างจังหวัดนั้นมีประชาชนขนของขึ้นท้ายรถกระบะกลับบ้านเกิดกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทำให้แต่ละจังหวัดนั้นต้องเตรียมรับมือให้ดีกับผลที่ตามมาเพราะหากกลุ่มคนทำงานที่เดินทางกลับบ้านเกิดมีการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และเข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมทั้งกักตัวเองให้ครบ14วันก็ดีไปแต่ถ้าบางคนมักง่ายนี่สิงานจะยุ่งล่าสุดทางเพจเรารักพิษโลกได้เผยภาพรถที่มีการจราจรติดขัดคนแห่กลับบ้านนอกจากนี้ยังเผยถึง9ผลกระทบที่พวกเขาเหล่านี้จะต้องเจอหากไม่กลับมาบ้านโดยมีการระบุว่าถ้าพวกเขาไม่กลับบ้านเขาจะโดนอะไรได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 1. โดนเลิกจ้างกระทันหัน 2. บริษัทให้ลงสมัครใจลาออก 3. โดนสั่งหยุดงานชั่วคราวจ่าย 75% เป็นเดือนบางคนเข้าเดือนที่2เดือนที่34ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเพราะหอพักเอามิเตอร์ของหอพักราคาต่อหน่วยแพงกว่าของรัฐแต่รายรับลดลงอย่างมาก5สั่งหยุดกิจการเขาหลายอย่างค่าเช่าค่ากินช่วยเขาปะ6โรคนี้เกิดมาจากต่างชาติมาไทยได้เพราะคนมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาตั้งแต่แรก7อาหารก็ราคาแพงกว่าต่างจังหวัด8ใครไม่มีเงินไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่าลำบากขนาดไหน9เขากลับบ้านเขาก็กักตัวตามแนวทางของแต่ละหมู่บ้านจังหวัดอยู่แล้วชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าสู้ๆค่ะทุกคนบ้านเกิดยินดีต้อนรับขอเพียงกักตัว14วันทำตามกติกานะคะกินง่ายอยู่ง่ายมีความสุขกว่าคนรวยอีกค่ะอีกท่านบอกว่าโดนโควิดตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะอีกท่านบอกว่าถ้าจะอดขอกลับไปตายที่บ้านเกิดดีกว่าครับสู้ๆครับอีกท่านบอกว่าสู้ๆคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเข้าใจกันและกันอีกท่านบอกว่าสู้ๆค่ะเราต้องให้กำลังใจกันกลับมากักตัว14วันไม่นานค่ะอีกท่านบอกว่ากลับบ้านเฮาเก็บผักในไร่ในนาประโยชน์ได้อยู่นาก็ได้อยู่กทม.อยู่ลำบากกลับไปทำตามกฎบ้านเรากักตัว14วันเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอีกท่านบอกว่ากลับบ้านกักตัวรับผิดชอบต่อสังคมกันนะคะให้กำลังใจค่ะอีกท่านบอกว่าใช้แล้วอยู่เสี่ยงเป็นโรคตายจะอดตายตามมาอีกกลับบ้านดีกว่าเยอะเป็นต้นอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ